ครับประวัติคู่มวยเชิญครับถึงคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดนะครับศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่31มีนาคมครับแดงเบิกบานอันสุขุมวิทนะครับชื่อจริงว่าศักดาจินดาสอนนะครับ18ปีครับอายุ18ปีมวยจากอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับล่าสุดแพ้ปราบภัยดีมาที่ราชดำเนินครับวันนี้แก้มือล้างตากันใหม่อีกครั้งนึงมีชวลิตยานจรูนนะครับหรือว่าอันสุขุมวิทแล้วก็เอกลักษณ์อองละออนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเทรนเนอร์ก็ด่านเพชรชอใจตรงนะครับส่วนทางด้านของปราบภัยรีผู้กองหยัดสืบอุดมศึกนะครับปราบภัยรีผู้กองหยัดสืบอุดมศึกชื่อจริงว่าสิริชัยอายุ19ปีนะครับมวยจากเขมราชอุบลราชธานีครับล่าสุดชนะคะแนนเบิกบานที่ราชดำเนินครับมีทิมาทีธรรมาชีวะหรือว่ายาทิมสิทธิ์สองพี่น้องนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะผู้ฝึกสอนแล้วก็มีผู้ฝึกสอนนั้นเป็นศักยภาพสิทธิ์สองพี่น้องครับนั่นคือประวัติคร่าวๆย่อๆของคู่ที่4คู่นี้สู้กันที่123ปอนด์อาจารย์ครับกรรมการบนเวทีครับผู้ชี้ขาดสราวุธพรมคงนะครับให้คะแนนมีอัศดาวุฒิพิลาวันพี่แล้วก็กิจจาดวงดาวพารำพิจิตรพรมคงนะครับอาจารย์ธนพันธ์นิดนึงร้านอาหารครัวแม่แชมพุทธมณฑลสาย5ต้นตำรับปลาช่อนลุยสวนปลาช่อนทอดสมุนไพรกระเทียมโทนกบทอดน้ำปลาแหมว่างก็ไปวันหยุดอย่างนี้อากาศดีๆอย่างนี้แวะเวียนไปได้เขาเปิดตั้งแต่10โมงเศษๆนะครับไปจนถึงโน่น 4-5 ทุ่มนั่นแหละมีคาราโอเกะให้ร้องด้วยแหมเป็นสัดส่วนดีนะครับส่วนใครผ่านไปแถวๆชัยภูมิออกอีสานด้านนู้นขนมดังเมืองชัยภูมิเกนิกากล้วยทอดแซ่บเวอร์กินอร่อยปากฝังอร่อยใจถนนหมู่บ้านราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับก็แวะไปกล้วยทอดแซ่บเวอร์เขาอร่อยสุดยอดแต่ว่าต้องชื่อร้านเกนิกานะเดี๋ยวนี้ชักมีหลายร้านด้วยกันนะครับแต่ว่าของแท้คือเกนิกากล้วยทอดแซ่บเวอร์ภรรยาของเสียเป็ดเขานะครับว่าในช่วงสงกรานต์นี่ก็มีงานเยอะเลยทีเดียวครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับมหาสงกรานต์กลางลำแม่น้ำน้อยยอดพระเกจิแดนสยามนะครับมีการจัดงาน 13-16 เมษายนนะครับที่หน้าวัดกลางท่าข้ามโอ้มีสงน้ำพระมีล่องเรือตามเสด็จมีประกวดแต่งชุดไทยอ๋อเจ้าทั้งหลายไปเลยนะครับจะสาวหรือแก่แม่ไม้ไปแต่งตัวไปประชันขันแต่งกันครับมีลำวงย้อนยุคแล้วก็การแสดงอีกมากมายครับท่านนายกจ้อนจัดเอาไว้ครับท่านประเสริฐธรรมสิริกาชัยครับบอกคนที่โพสังโคดีเรียกว่าชื่นชอบในผลงานครับนั้นไป 13-16 เมษายนกลางแม่น้ำน้อยนะครับนายกจ้อนจัดให้ทั้งกลางวันกลางคืนประเพณีไทยนะครับแล้วก็ศึกเจ้ามวยไทยวันสงกรานต์นะครับอาจารย์เสาร์ที่14เมษายนที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ดูฟรีคุณเถลิงแจ้งมาแล้วนะครับเปิดให้ชมฟรีเลยครับมากันเยอะๆเลยนะครับมากันเยอะๆเลยครับแล้วก็นิดนึงวันจันทร์ที่2เมษายนนะครับคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์สุนทรจารุมนสมศักดิ์เทพสุทิน3แรงแข็งขันนะครับก็เชิญชมการแข่งขันมวยไทยนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับในโอกาสฉลองประชนมายุ63พรรษาครับที่ลานจอดรถสนามม้านางเลิ้งตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปให้ดูกันแบบว่าฟรีๆงานนี้การประกบคู่มวยก็คุณศรีเมืองสิงห์สนเงินผู้มวยดังๆมากมายครับไปชมกันได้วันจันทร์ที่2เมษายนหมดยกครับทุกการใช้งานมาตรฐานแห่งคุณภาพด้วยสัญลักษณ์ตราช้างใน6เหลี่ยมรถแกร็กเกอร์รถเก๋งรถคาร์อีเช็ครถอร่อยพิซซ่ากับรถปังอร่อยอร่อยก็ขนมปังโกเบลดมีวางจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อและร้านชั้นนำทั่วประเทศ0847001482ชมยกต่อไปครับตามต่อนะครับยกที่2ของคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดคู่นี้กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีสราวุธพรมคงครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านอัศดาวุธพิลาวันกิจจาดวงดาวพารำแล้วก็พิจิตรพรมคงครับแล้วก็ศึกมากรรมมวยไทยธราวดีลำลึกครั้งที่1นะครับวันเสาร์ที่7เมษายนครับเวทีมวยชั่วคราวเมืองโบราณอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วก็บนเวทีครับยกที่2คู่ที่4เบิกบานลากแขนปราบไพรีครับ123ปอนด์ครับขาใจกันมาจากสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับวันนี้มาล้างตากันในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับเปิดมาซ้ายนะครับซ้ายกับขวาครับปราภัยรีซ้อมอยู่ที่เดียวครับสิทธิชัยธงชัยแล้วก็นักมวยดังๆของข้าอีกหลายคนแล้วครับเดชศักดา
ป็นมวยดาวรุ่งครับรูปร่างโครงสร้างถือว่าสุดยอดเลยครับวันนี้เจ้าของสีเสื้อผู้กองยัดสืบอุดมสุขเลยครับมาถอดสายมงคลให้ด้วยตัวเองเป็นไฟขยับเข้าหาครับเปิดเกมขยับเข้าหานั่นแหละครับแยกเขี้ยวตีหน้ายักคู่ครับวงในดันออกไปครับไม่ปะทะด้วยครับก็แสดงว่าต้องดูดีๆเบิกบานจะได้เปรียบรูปร่างนิดนึงชกไปชกมานี่เห็นชัดแต่ว่าเมื่อเช้าก็มาน้ำหนักตามพิกัดเป๊ะครับ123ปอนด์เบิกมานั้นเป็นเพื่อนร่วมค่ายรุ่นน้องร่วมค่ายของเพชรวัศน์แล้วครับอยู่ในความดูแลของชวลิตยานจรูนหรือว่าคุณอันสุขุมวิทนั่นแหละครับยืนอยู่ขอบเวทีด้วยครับมวยกำลังโตกำลังต้องอยากดังด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าเพิ่งชกได้ไม่นานนะครับอายุก็ประมาณ18ปีครับฝ่ายแดงน้ำเงิน19ปียังอยู่ได้อีกยาวเป็นมวยดาวรุ่งนะครับในสังกัดภูมิพลังใหม่ของคุณสมหมายสกุลเมตตาครับแต่ข้อสำคัญหัวใจต้องสู้ต้องบู๊ต้องเดินชนก้าวนะมาอ้าวหลากหลายดีทั้งแข้งทั้งหมัดมาเข้าไปถึงครับนะครับจะคว้าได้นะครับอาจารย์แต่ว่ายังไม่ได้ยังตีไม่ได้เลยครับทางประสบการณ์ของปราภัยรีครับประสบการณ์ก็ยังว่าต้องรอสั่งสมยังต้องโดนอีกเยอะทั้งคู่นะไม่ใช่ว่าใครเอามาดึงลูกนี้ดึงขัดตีเข่าไปในตายุ่งเลยเข้าตาโป๊ะเลยทำไมเบิร์นบานเคยแพ้มาครับมีบทเรียนมีประสบการณ์มาแล้วครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับเครื่องดื่มสมุนไพรฮองดี้ดื่มง่ายดอยประหลัดบุญจันทร์สมุนไพร0916840แก่หน้าชมยกต่อไปครับมาจบตรงนี้นะครับขอเรียนเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนบางแพปฐมวิทยานะครับร่วมงานสารฝันของวันวานครับณโรงเรียนบางแพปฐมวิทยาครับในวันเสาร์ที่31ก็คือวันนี้แหละครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับศิษย์เก่าโรงเรียนปากพนังวิทยารุ่น18และ20นะครับร่วมพบปะสังสรรค์ในวันที่16เมษายนครับลงทะเบียนเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับณลอยชัยลอยชายเลรีสอร์ทนะครับอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชไปบนเวทีน้ำต่อขึ้นทางยก3ครับครับฝ่ายแดงเบิกบานอันสุขุมวิทอายุ18ปีน้ำเงินมาจากโน่นบุรีรัมย์ครับอำเภอละหารทรายน้ำเงินปราภัยรีผู้กองหยาดสืบอุดมสุขอายุ19ปีครับมาจากเข็มราชอุบลราชธานีเอามาครึ่งทางของมวยไทยแล้วยกที่3ออกมาทางคู่ลีลา2ยกที่ผ่านมาก็เรียกว่ายังคู่ขี้สูสีอยู่แต่มาตรงนี้โอ้ยเริ่มจะเห็นชัดขึ้นใครเป็นใครตีปลาไพลีเข่าหนักแน่นชัดเจนมาแล้วครับเริ่มจะเห็นชัดมากขึ้นอย่างที่อาจารย์เตรียมไว้นะครับได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับมาแล้วครับแข้งซ้ายของเบิกบานครับปลาไพลีนั่นแหละครับต้องลงทุนฝ่าดงแข้งเข้าไปจับในแล้วครับอย่างว่าต้องลงทุนแข้งซ้ายแกดีครับเบิกบานแต่ว่าพอในแล้วเอาขึ้นเอ้าปราภัยดีแต่ยังคู่ขี้สูสีอยู่คู่นี้ไม่มีการไปอนาคตนะครับต้องว่ากันปัจจุบันไปรอกรรมการมาตีโอ้โหฝ่ายหนึ่งตีฝ่ายหนึ่งเสียบหนีไม่ออกนะครับทางด้านของเบิกบานต้องสู้เขาครับแทงและคาเนี่ยครับวงนอกแข้งซ้ายแข้งซ้ายเบิกทักดับรอบไปก่อนดับแข้งซ้ายแล้วดันออกไปลูกนี้เข้าตาครับเอาเบิกบานแหมดันแต่ว่าไม่มีจังหวะแข้งซ้ายกันมาดีเราเตะซ้ายต่อยซ้ายสู้สำเร็จแต่ว่าพอเข้าถึงตัวแล้วลาไพลีเขาแหละนั่นแหละครับหนีให้ออกเลยครับทางด้านของเบิกบานครับเอาละครับเกาะในได้เด้งตีก็อย่างที่บอกเลยครับอย่างที่บอกนอกกับในครับได้คนละอย่างดีคนละแบบโอ้ยลูกนี้เสียรางวัลเลยครับราภัยรีลุกขึ้นมาเดินต่ออุ้ยเจอศอกเอามาเพลินไปหน่อยเสียทรงเอาคืนล้มกลิ้งล้มเอาหมดยกที่3ครับของเอลจูบ
กรอบหอมมันวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปและห้างแม็กโครทุกแห่งครับขอบคุณท่านผู้บริหารรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยบรรณดุรงวันผู้อำนวยการใหญ่โรงพยาบาลวิชัยเวชชมยกอะไรครับครับก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับพันตำรวจเอกพรเสถียรจอกทองนะครับประธานโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยเชิญเที่ยวงานประเพณีวันสงกรานต์13ถึง15เมษายนนี้ครับที่ชุมชนหลวงพ่อเต่านะครับแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนี่มีมวยให้ชมกันทุกเย็น19นาฬิกาเป็นต้นไปก็ชมได้เอามาบนเวทีคุณประสิทธิ์แล้วก็วันเสาร์ที่14เมษายนที่อ้อมน้อยนะครับเปิดชมฟรีครับมากันเยอะๆครับบนเวทีตามต่อยกที่4ครับเบิกบานกับทางด้านของปราบไพรีนะครับนั่นแหละครับขวางหน้าไว้เบิกบานมีบทเรียนประสบการณ์จากนัดที่ผ่านมาครับพลิกแพ้ปราบไพรีที่ราชดำเนินครับวันนี้มาที่อ้อมน้อยครับถ้าดูเหมือนว่าปราบไพรีจะแผ่วๆไปนะเจอเข้าไปโอ้ยเอามายังมีโอกาสอยู่ดึงตีโอ้โหดอกนี้แม่เรียกเครดิตคืนมาได้เยอะปราบไพรีแต่ว่าลูกขยันต้องให้เขาเบิกบานนั่นแหละครับหลุดหลวมไม่ได้นะครับเสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นนะครับบนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดครับใช่ชิงเตะซ้ายต่อยซ้ายก่อนนะครับเบิกบานเอาเข้าโอ้โหตีเอายุ่งเหมือนกันโอ้โหแข้งซ้ายครับเต็มเต็มชายโครงนะครับพี่เลี้ยงพี่กุมพี่เลี้ยงทางด้านเบิกบานแกโบกไม้โบกมือมั่นใจมาง่ายเอาแล้วครับแจกซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหคว้าได้เนี่ยครับคว้าได้แต่ตีไม่ได้ครับทางด้านของปราบไพรีครับตั้งแขนครับโค้งในตั้งแขนแล้วก็จะสะบัดต่อซ้ายนะครับโอ้ยแข้งไปทีหนึ่งปาขอบคุณครับก็ดื่มหอมดีครับบอกว่ามีคลอโรฟีนสูงโอ้ยัดเอ้าครับก็ยกนี้ยังไงยังไงโอ้ยทิ้งตัวโดนก็ไปเต็มๆจะไปต่อไหมโดนอีกแล้วเอาเดินเดินแม่ทำท่าจะทิ้งตัวแต่ว่ากรรมการสราวุธยุติการชกซะแล้วโอ้โหข้าวไปไม่ลามาไม่ไหวนะยังสู้ดีสู้ๆดีๆอยู่อ่ะโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรเบิกบานอันสุขุมวิทชูมือกับทางด้านเบิกบานนะครับเบิกบานอันสุขุมวิทนะครับนักชกวัย17ปีจากละหันทรายบุรีรัมย์ครับชนะน็อกทางด้านของปราบไพรีผู้กองหยัดสืบอุดมสุขไปในยกที่4แก้มือล้างอายที่เคยแพ้มาก่อนหน้านี้ได้สำเร็จนะครับโอ้โหโดนไปหลายขนาดเลยครับทางด้านของปราบไพรีพยายามจะสู้แล้วนะครับกัดฟันสู้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมา